สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารกีฬามาอัปเดตกันอีกเช่นเคยเปิดโปรแกรมแข่งขันสาวไทยตบคัดโอลิมปิก2024พร้อมช่องทางรับชมทัพนักตบลูกยางสาวไทยพร้อมด้วยคณะสตาร์โค้ดออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่12กันยายนเพื่อไปเข้าร่วมรายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2 0 2 4รอบคัดเลือกที่ประเทศโปลแลนด์ ระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนนี้โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโปลแลนด์เจ้าภาพโคลัมเบียเยอรมน,นีอิตาลีเกาหลีใต้สโลวีเนียและสหรัฐอเมริกาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปลแลนด์โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด24ทีมแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีม แต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาอันดับ 1, 2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทั้งนี้ช่อง Workpoint 23คว้าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปลแลนด์ร่วมรุ้นร่วมเชียร์ทีมสาวไทยประเดิมแมตช์แรก เจอเยอรมนีในวันที่16กันยายนนี้เวลา19.30นาฬิกา30นาทีเปิดโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดของทีมนักตบลูกยางสาวไทยมีดังนี้วันที่16กันยายนเวลา19.30นาฬิกา30นาทีเยอรมนีพบไทยวันที่17กันยายนเวลา19.30นาฬิกา30นาทีสหรัฐอเมริกาพบไทย วันที่19กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีอิตาลีพบไทยวันที่20ิกันยายนเวลา22นาฬิกา30นาทีโปแลนด์พบไทยวันที่22กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีไทยพบสโลวีเนียวันที่23กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีไทยพบเกาหลี วันที่24กันยายนเวลา19.30นาฬิกา30นาทีไทยพบโคลอมเบีย